เรามาถึงยิมแล้วนะครับผมแต่ว่าก่อนเข้ายิมนี้เขาจะมีให้เช็คอินก่อนคือเราจองแต่เมื่อวานแล้วจองว่าเวลากี่โมงแล้วก็เขาให้เช็คอินนะครับก่อนเข้านี้เราก็จะมีกดคอนเฟิร์มมาจองคอนเฟิร์มเช็คอินนี่อันนี้รูปหน้าผมนะครับขึ้นมาจะขึ้นว่าเช็คอินแล้วนะครับผมมีเลข reservation ก็คืออันนี้ก็จะแค่โชว์ให้พนักงานดูนะครับแค่นั้นฮัลโหลสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปยิมกันนะครับคือวันนี้ยิมเปิดวันแรกนะครับผมก็คือที่เมื่อกี้ทำให้ดูก็คือเราจะเช็คอินก่อนเข้านะครับคือมันเป็นกฎของช่วงนี้ก่อนจะเข้ายิมตอนนี้เขาจะให้จองก่อนแล้วก็ให้เช็คอินก่อนเพราะว่าเขาจะจำกัดคนเข้ายิมนะครับช่วงนี้เพื่อที่ไม่ให้คนแบบว่าแออัดกันเกินไปในยิมนะครับเปิดยิมวันแรกในซานฟรานซิสโกนะคะใช่ในรอบ6เดือนที่ผ่านมาคือไม่ได้เข้ายิมในซานฟรานมา6เดือนแล้วตอนนี้ก่อนหน้านี้นะคะที่เราเห็นเราไปเข้ายิมคือเราเข้ายิมข้างนอกเมืองซานฟรานซิสโกนะคะเพราะว่าตอนนั้นอะยิมในซานฟรานซิสโกยังไม่เปิดใช่ตอนนั้นนอกเมืองมันเปิดไงเราก็เลยต้องไปแต่ว่าพอตอนนี้ไปไม่ถึงเดือนเท่าไหร่ยิมนอกเมืองก็ปิดแล้วแล้วตอนนี้เราก็เลยรอยิมที่ซันฟานเปิดคือตอนนี้ยิมเปิดแล้วเราก็ได้ออกกำลังกายสักทีนะครับตอนนี้เดี๋ยวไปดูกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองชั่งน้ำหนักกันดู 106.4 พาวนะคะถ้าตีเป็นกิโลนี่นะคะ48ขึ้นมา2โลนิดเดียวไม่เยอะมากหรอกแต่ก่อนหน้านี้ขึ้นหรอว่า5โลเลยนะมันลดลงมาใช่อย่าไปดูที่น้ำหนักมากให้ดูที่ไขมันเราน้ำหนักขึ้นมามันขึ้นไม่เยอะก็จริงแต่ว่าไขมันมันขึ้นมาเยอะไงโอเคปะวันนี้นะคะวันแรกเดี๋ยวมีก็จะลองสควอตเป็นบาร์ที่ไม่ใส่รูปก่อนออกกำลังกายเสร็จแล้วนะคะเขาจำกัดเวลาให้1ชั่วโมงครึ่งนะคะในการออกกำลังกายก็เล่นเบาๆไปก่อนเนาะโอเควันนี้ก็พอแค่นี้นะคะในการออกกำลังกายเดี๋ยวเราก็ไปหาอะไรกินกันเนาะไปเลยสวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูเอาท์เล็ตในอเมริกากันนะครับผมว่ามันจะเหมือนที่ไทยหรือเปล่านะคะเดี๋ยวลองไปดูกันค่ะแต่ก่อนอื่นขออนุญาตไปกินข้าวเที่ยงก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้หิวมากเลยคือตอนนี้คือน้ำลายตามแล้วอ่ะเช่นอูด้งเหนียวนุ่มมากเลยมีเทมปุระโรยข้างบนกับกรอบนะครับนี่อันนี้ราคาทั้งหมดนะครับ 25.95 แล้วเราก็จะไม่ลืมให้ติ๊ปด้วยนะครับผมตอนนี้ถึงหน้าเอาท์เล็ตแล้วนะครับผมจะพาไปดูกันว่าเราจะไปซื้ออะไรบ้างบรรยากาศก็น่าจะคล้ายๆเอาเลทบ้านเราอะตอนนี้เรากำลังต่อแถวเข้าช็อป Nike อยู่นะครับผมจะไปหาดูเสื้อผ้ากีฬากันเนาะจะซื้อไว้ใส่ออกกำลังกายซะหน่อยส่วนใหญ่เราก็จะซื้อแต่พวกเสื้อผ้าออกกำลังกายนี่แหละเนาะไม่ค่อยพวกซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นอะไรมากเนาะ45เหลือ 34.99 ที่เอาเลทก็จะลดราคาเหมือนบ้านเรานี่แหละลดราคานะคะ2ตัว25นี่ก็กระเป๋าลด 40% มีหลายแบบเลยนะคะเสื้อผ้าโอ59.99อันนี้ก็จะเป็นสปอร์ตบาร์ของผู้หญิงนะคะมีหลายแบบเลยลดราคานะคะเหลือ 24.99 ก็ประมาณ780กว่าบาทนะคะถ้าตีเป็นเงินไทยคันเล็กยิ่งของ Nike ราคาลดแล้วเหลือ 39.99 ก็ประมาณเท่าไหร่นะ 1,250 บาทไทยนะคะใช่ประมาณนั้นแหละWe'll be right back.
ได้เสื้อออกกำลังกายมาดู Under Armour นี่เสื้อฮูดมีซิปอันนี้ 29.99 ถ้าตีเป็นเงินไทยก็900กว่าเกือบพันนะคะก็ดูถูกกับ Nike หน่อยน้องเสื้อมีเสื้อสเวตเตอร์ด้วยนี่ก็สีเทา 29.99 เหมือนกันเลยโอ้นี่เท่เลยนะครับผมมีเสื้อสัญลักษณ์เดอะล็อกข้างนี้ลูกควายลูกควายของเดอะล็อกสวยดีนะสัญลักษณ์เดอะล็อกนะครับผมอันนี้ตัวละ80เหรียญก็ราคาตีเป็นเงินไทย 2,500 ครับผม 2,500 บาทอันนี้แต่เท่ดีนะนะมีทรงสร้างด้วยนี่นะคะ Under Armour มีแมสขายด้วยเท่าไหร่อ่ะ30เหรียญ900กว่าบาทนี่ได้มาแล้วถุงเล็กๆอันนี้ซื้อกางเกงออกกำลังกายมาอันนี้ครับอันนี้ไปดูกันเธอได้ใส่นี้คู่ละ200เหรียญอันนี้ซื้อมาหน่อยนี่สีชมพูน่ารักดีนี่มีคู่70เหรียญ100เหรียญนี่ NMD สีขาวทอง130เหรียญคู่ถูกๆก็มีอันนี้65เหรียญก็มีช็อปต่อไปเดี๋ยวไปดู The North Face นะครับผมเราชอบพวกแนวพวกเสื้อผ้ากีฬาหรือพวกเสื้อผ้าเอาท์ดอร์อะไรพวกนี้ต้องไปหาดูนี่อันนี้เหมาะกับไปแคมปิ้งมากเลยอันนี้เท่าไหร่149ก็เท่ากับ 4,600 บาทนะครับผมอันนี้ใช่เสื้อผู้ชายนะคะนี้สีสันรูปทรงเหมาะไปแคมปิ้งนี่อันนี้ลายทหารอันนี้สวยอยู่นะน่าใส่ไปแคมป์มากอันนี้199โอ้อันนี้แพงนะแต่ว่าเขาบอกว่าลด 50% นะก็น่าจะเหลือประมาณ100 101มั้ง100กว่าถ้าตีเป็นเงินไทยก็ 3,000 กว่าบาทก็น่าจะเหลือ 3,000 กว่าบาทอันนี้อันนี้ก็สวยนะเป็นขนๆด้วยอันนี้นี่เป็นเหมือนแบบเป็นพวกเสื้อกันฝนอันเนี้ย50เหรียญอันเนี้ยสีสวยเนาะเสื้อกันฝนนะถ้าตีเป็นเงินไทยก็ 1,500 บาทไทยหน้าแบบว่าใส่แบบไปเที่ยวหนาวๆเนาะดูข้างหลังคือลดแต่ 50% หมดเลยนะคะเนี่ยมีฮู้ดนี่ก็มีขนเฟอร์ข้างหลังด้วยน่าจะกันหนาวได้ดีอ่ะเออสุดยอดหนาวมากเลยดูดิเออสวยเท่าไหร่อ่ะน่าใส่ไปหิมะมากเลยอันนี้499ลดอีก 50% 50% นะคะก็เหลือประมาณ200ใช่ไหม250ประมาณ250แหละก็ราคาประมาณ 7,800โอ้สีสันฉูดฉาดมากเป็นแป๊ดเลยนี่น่าจะกันหนาวได้ดีราคาเท่าไหร่นี่299ลด 50% ก็เหลือ150นะครับผมคิดเป็นเงินไทยก็เท่าไหร่นะ 4,600 เออประมาณสวยนะ มีสีเหลืองด้วยเหลืองหมวกน่ารักอันนี้หมวกเดินป่าครับหมวกเดินป่าน่ารักมากเลยอ่ะไหนเท่าไหร่อันนี้35เหรียญพันกว่าบาทนะครับอันนี้35เหรียญน่าน่ารักเนาะอันนี้เอาได้ไหมอยากได้แล้วแต่เลยไหนดูสิออกมาดูสวยนะขนาดน้ำตาลทองทองลด 50% ด้วยนะเท่าไหร่วะ249ถ้าลด 50% ก็125เหรียญ 3,900 บาทไทยนะคะแต่สวยดีไหนไปซื้ออะไรมาอีกเนี่ยฮะเสื้อกันหนาวไงนี่ไงตัวเมื่อกี้ใช่ไหมใช่จะเข้าหน้าหนาวแล้วเตรียมตัวไว้ก่อนไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูช็อปกุชชี่กันเสื้อผ้านะคะเข็มขัดราคา249เหรียญเงินไทยก็ 7,800 นะคะนี่นะคะราคา
249ก็ 7,800 บาทไทยนะคะอันนี้จะมีบูธด้วยค่ะเดี๋ยวจะเข้าทิมเบอร์แลนด์กันสีชมพูน่ารักมากอันนี้ชมพูขาวCheck the mic and make sure it sound right boysชูพาเลทนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะมันก็99รองเท้าเยอะเลยเนาะมีโซนฝั่งนี้ก็จะเป็นรองเท้าบาสเกตบอลนะครับผมรองเท้าบาสสวยๆเยอะเลยเนี่ยแอร์จอร์แดนอันนี้ 139.99 ครับผมนี่แดงสวยมากนี่ถึงจอร์แดนหมดเลยครับฝั่งนี้นี่นี่199มาช็อปโค้ดนะคะมาดูกันนี่นะคะโค้ด159ก็ประมาณ 4,000 ราคายังไม่รวมแท็กอันนี้นะคะราคาเท่าไหร่228ลบ 60% ก็จะเหลือ91เหรียญก็ประมาณ 2,800-2,900 นะคะอันนี้นี่นะคะกระเป๋าทรงนี้129เหรียญก็เท่ากับเงินไทยประมาณ 4,000 บาทนะคะมีตาโค้ดอย่างนี้ด้วยสวยอันนี้ราคา139บาทเท่ากับถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 4,300 กว่าบาทนะคะมีสีดำด้วยเรียบสวยเรียบหรูธรรมดาสีเหลืองมีหลายสีเลยราคาคือ129เหรียญนะคะก็ประมาณ 4,000 บาทไทยร้ายน่ารักเลยเนาะมาดูอันนี้โหอันนี้ทำไมแพงกว่านั้นอีกเนาะอันนี้ราคา159นะคะ159เหรียญถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 4,900 บาทนะคะมีสีดำนะก็แบบเรียบๆทรงผู้ใหญ่มีรองเท้าด้วยนะคะเนี่ยอันนี้กระชูผู้หญิงค่ะอันนี้ไปทำงานอันนี้นะคะแบบไปกระทัดรัด169เหรียญถ้าตีเป็นเงินไทยก็ 5,200 บาทไทยนะคะก็ไม่แพงเท่าไหร่อันนี้น่ารักดีนะสีชมพูดูนะคะอันนี้ใส่ของได้เยอะนะเนี่ยดูดิราคา129เท่ากับ 4,000 บาทไทยนะคะกับป้าหมาทรงหมอนนะราคาเท่ากันกับเมื่อกี้นะคะ129เหรียญน่ารักโอ้วันนี้ที่เอาเลทนี้คนก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยวันนี้วันจันทร์แต่ว่าคนก็ยังเยอะขนาดไม่ใช่เสาร์อาทิตย์ถ้าเสาร์อาทิตย์คนจะเยอะขนาดไหนลองคิดดูคนอเมริกันก็ยังออกไปช็อปกันอีกอ่ะเนี่ยช็อปกันเยอะแยะเลยช็อปกันสนั่นหวั่นไหวเลยเพราะเขาได้เงินจากรัฐไงช่วงนี้คนก็แบบมาใช้ตังกันก็ใกล้จะเข้าหน้าหนาวแล้วนะครับเพราะว่าผมก็คิดว่าคนเขาน่าจะแบบมาซื้อพวกเสื้อกันหนาวกันเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยช็อปก็จะมีลดตั้งแต่ 40% 50% จนถึง 60% เลยนะครับผมลดเยอะมากๆเลยคือแทบทุกช็อปนี่จะติดป้ายลดราคาหมดเลยตอนนี้
พราะว่าเขาอยากให้คนแบบออกมาช็อปมาจับจ่ายใช้สอยออกมาใช้ตังค์ที่รัฐให้นี่แหละกินติมป้านี้ไม่กินสดชื่นสดชื่นหน่อยวันนี้มันหนาวอ่ะมันไม่อยากกินมันก็เริ่มเย็นๆขึ้นหน่อยเนาะกลางวันอ่ะร้อนแต่ว่ากลางคืนอ่ะเริ่มเย็นละนี่ร้านนี้พวกขายพวกแบรนด์พวกรองเท้าพวกแคมปิ้งพวกรองเท้าไฮกิ้งอะไรเงี้ยรองเท้าแบบไฮกิ้งลุยๆนี่ขอเข้าบาร์แอนด์บอดี้ได้ป่ะไปดูสบู่ได้ป่ะไปดูบาร์แอนด์บอดี้อันนี้เป็นพวกร้านขายครีมขายสบู่อะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นครีมโลชั่นนะคะนี่ก็จะเป็นพวกน้ำหอมสบู่ปกติเขาจะให้ลองได้นะแต่ว่าช่วงโควิดนี้เขาไม่ให้ลองเลยเนาะเขาบอกว่าซื้อ3ได้2อันฟรีนะคะราคา 13.50 เหรียญ นะคะก็ประมาณ430บาทไทยนะคะประมาณนี้จะมีให้เลือกหลายกลิ่นเลยกลิ่นนี่คือจะหอมมากเลยของร้านเนี้ยแค่เดินเข้ามาในร้านก็กลิ่นคลุ้งแล้วเนาะหอมเลยมีหลายกลิ่นมากอันนี้แฮมซุปกลิ่นจะพวกแนวกลิ่นผลไม้กลิ่นดอกไม้เนาะอย่างเงี้ยใช่หอมมากช่วงใกล้ฮาโลวีนแล้วนะครับก็จะมีพวกแนวพวกกลิ่นฟักทองอะไรมาด้วยนี่อันนี้กลิ่นที่เธอชอบใช่ไหมเนี่ยใช่เขาเรียกว่าอะไรกลิ่นสตรอเบอรี่พอนเค้กเป็นเหมือนว่าเค้กสตรอเบอรี่อ่ะกลิ่นหอมมากสตรอเบอรี่เค้กจะตั้งแต่ไปแล้วมีบินเน็บไม้ฮีแล้วร้านต่อไปเราจะไปเข้ารีวายกันซานฟรานซิสโกนะคะ6เหรียญนี่นะคะเสื้อยีนรีวายปกมันจะเป็นอย่างเนี้ย98เหรียญ นะคะลบ 30% ก็เหลือ68เหรียญ นะคะเพราะว่าลด 30% ถ้าตีเป็นเงินไทยก็จะประมาณ 2,100 นะคะราคาดีมากเลย 2,100 บาทนะคะรีวายรีวายจะมีหลายทรงเลยนี่ผมจะบอกว่าพวกการซื้อของที่อเมริกาเนี่ยก็คือมันแบบว่ามันจะมีแท็กนะครับผม124.50 นี่คือราคาที่มาติดตามป้ายแต่แล้วมันก็จะมีพอเราจ่ายตามมันจะมีเซลแท็ก 11.52 นี่พอรวมจ่ายออกมาก็จะเป็น 136.02 นะครับผมคือราคามันจะเพิ่มขึ้นไปอีกแล้วแต่สเตทแต่ละร้านราคาแท็กก็จะต่างกันอย่างเช่นร้านเราก็จะราคาประมาณแท็ก 7-8% ใช่ไหมประมาณนั้นร้านอื่นอาจจะถูกกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ก็อันนี้บอกไว้รู้ไว้เผื่อเป็นความรู้นะครับเผื่อใครอยากมาอเมริกาอะไรอย่างงี้มาซื้อของมาเที่ยวครั้งแรกเราไม่รู้ว่าเอ๊ะทำไมราคามันแพงกว่าป้ายก็คือเขาจะบวกแท็กนะครับผมอันนี้บอกไว้เป็นความรู้เลยนะครับวันนี้นี่ตอนเย็นแล้วนะครับตอนนี้ช้อปปิ้งกันเสร็จแล้วนี่ได้ของเยอะเลยอันนี้ได้เยอะเลยก็เดี๋ยวเราจบคลิปกันแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปหาข้าวกินแล้วเราก็จะกลับบ้านกันนะครับผมถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายคันนี้ใหญ่มากครับล้อโตแก้มเตี้ยด้วยยกสูงข้างหน้าจะใหญ่มากเลยครับผมล้อบานล้อกว้างด้วยคนอเมริกันก็จะแต่งประมาณอย่างเงี้ยครับสไตล์อเมริกันล้อกว้างยางออฟโรดแก้มเตี้ยอย่างเงี้ยยกสูงแต่งสไตล์เนี้ยคนอเมริกัน